สวัสดีครับเกตีฟาร์มฟาร์มนกกระจอกเทศจังหวัดสุรินทร์ครับผมชิปนี้ก็จะเป็นชิปเต็มนะครับที่เราไปส่งนกกระจอกเทศกันวันที่5หรือว่าวันที่6นี่แหละครับที่ไปส่งเมื่อกี้นะครับผมครับที่ไปส่งที่จังหวัดสกลนครน,นะครับผมพอดีก็มาถึงช่วงประมาณ4ี่โมงครับลูกค้าก็ทําคอกนกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม แต่ก็เอ่อยังแบบอยากจะปรึกษาอะไรนิดหน่อยก็ให้ความรู้นะครับวิธีการเอานกจอกเทศลงนะครับถ้าเป็นตัวไม่ใหญ่มากก็ทางเราก็จะอุ้มลงเลยครับผมลักษณะการอาเอานกไว้ก็ไม่ควรเอารวมกันไว้นะครับผมควรจะแบ่งเป็นขอกคอกนกไว้นะครับเวลาขนส่งเพราะว่านกกระจอกเทศมีแค่สองขานะครับผม ในการขนส่งก็จะเหยียบกันครับผมแต่ถ้าแยกไว้เหมือนกับเราส่งอย่างเงี้ยก็นกจะมีความปลอดภัยเกือบ100%เเซนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นนกประมาณไม่ไม่ถึงปีเราก็สามารถอุ้มลงได้นะครับผมแต่ถ้าเป็นรุ่น2ปีรุ่น3ปีก็ทางเกตีฟารมเราก็ ปล่อยให้กระโดดลงเลยครับผมกระโดดแล้วก็จับแล้วก็เอามาครับบางตัวก็จะดือน,นิดนึงนะครับในการลงก็จะมีการเต้นมีการดิ้นบ้างนะครับผมนี่โอ้โหเจ้าของเขาเห็นแล้วก็แฮปปี้กับนกที่เราส่งมาให้ครับผมชุดนี้ก็จะเป็นชุดไซส์เกตเดือนครับผมก็มีตัวผู้หนึ่งตัวแล้วก็ตัวเมียสองตัวครับเช็คเพศให้ร้อยเปอร์เซ็นแล้วครับผมโดยที่ไม่ต้องเข้าห้องแรบครับผม เราใช้วิธีการในการปิ้นตูดดูเลยครับผมปิ้นมาตั้งแต่เด็กก็เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กสัมผัสมาตั้งแต่เด็กก็จะรู้นะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเอ,อ่เพิ่มเติมความรู้ครับผมในการให้อาหารลูกนกครับผมกออ็นกกระจอกเทศช่วงไซส์หนึ่งหนึ่งเดือนถึงหนึ่งปีทางเกตีฟาร์มเราก็ยังแนะนำให้เป็นหัวอาหารไก่เล็กอยู่นะครับผม ก็อาจจะเป็นไก่พื้นบ้านก็ได้หรือว่าไก่พื้นเมืองก็ได้ครับผมแต่ก็ควรใช้แต่ก็ควรใช้อยู่ที่ประมาณ1ปีครับแล้วก็หลังจาก1ปีอาจจะเพิ่มเป็นหัวอาหารไก่ไข่ก็ได้ครับผมเพื่อที่จะปรับฮอร์โมนปรับรังไข่ปรับสภาพในตัวนกครับผมเพราะว่านกก็ต้องการแคลเซียม สำหรับไว้สร้างเปลือกไข่สำหรับสร้างกล้ามเนื้อของเขาครับผมเราก็ต้องเตรียมอาหารให้เขาให้เพียงพอนะครับการเลี้ยงนกก็ต้องดูว่านกเราจะอ้วนหรือว่าผอมขนาดไหนก็มีที่สังเกตนะครับผมกต็ตรงตรงตูดนกนะครับผมถ้ามองเห็นตรงกระดูกเป็นช่างว่นกระดูกเป็นช่งองว่นเหมือนตัวทีก็อาจแสดงว่านกเราอาจจะผอมครับ แต่ถ้าตู้เต็มแล้วก็เป็นเป็นโงกหนกขึ้นมาก็ตัวนี้ก็คืออ่านกเราแข็งแรงสมบูรณ์เต็มที่ครับผมก็นกน้อยรุ่นอ่าหนึ่งเดือนถึงหนึ่งปีก็แนะนำลูกค้าทุกทท่านทั้งมือใหม่มือเก่านะครับก็ควรให้าอาหารนกให้เต็มที่นะครับผมเพราะว่าในการเลี้ยงเราก็เพื่อที่จะเอาไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์เราก็ ควรเลี้ยงให้มันมีสารอาหารเต็มที่ก่อนนะครับผมไม่ใช่ว่าจะเลี้ยงแบบตามมีตามเกิดกินผักกินหญ้ายอย่างเดียวนะครับผมนกเขาก็ต้องการสารอาหารนะครับผมในการที่เลี้ยงก็อยู่ในคอกไม่เหมือนธรรมชาตินะครับถ้าธรรมชาติเขาก็ยังไปไหนมาไหนได้เป็นกิโลกิโลเลยนะครับเขาก็หาแหล่งอาหารได้อย่างดีเลยนะครับสุดทายนี้ก็ฝาก เกตีฟาร์มแล้วก็อ่าเฟสสวัสด์แล้วก็เกตีฟาร์มเป็นชื่อของผมแล้วก็จะมีเพจแล้วก็กลุ่มนกกระจอกเทศอีสานใต้2ออีสานใต้1ด้วยนะครับขอบคุณครับ